แว่นตาพร้อมส่งแล้วนะครับมาลองทายกันดูว่าแว่นตาตัวนี้เนี่ยมีค่าสายตาเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวเจอกันครับสวัสดีครับวันนี้มารีวิวกันอีกแล้วเป็นผลงานตัดเลนส์ของเซลฟ์นะครับเคสนี้ถือว่าเป็นเคสที่ยากที่สุดเท่าที่เราเคยทำมาเลยทีเดียวถ้าไม่เชื่อลองดูกรอบครับลองดูกรอบอันนี้เป็นกรอบของลูกค้าส่งมาให้ทางเราทำนะครับกรอบจะมีแบบตัวบังลมตรงนี้ซึ่งค่อนข้างยากมากถึงที่สุดครับในการตัดเลนส์และเป็นวัสดุเป็นโลหะที่ไม่มีน็อตข้างด้วยปกติแล้วเนี่ยกรอบโลหะ ที่มีน็อตด้านข้างอะครับมันสามารถตัดเลนส์ได้ค่อนข้างง่ายครับเพราะว่าแค่ไขน็อตข้างออกมาแค่เนี้ยก็สามารถใส่เลนส์ได้โดยไม่จำเป็นต้องดันเลนส์เพราะการที่เราดันเลนส์เข้ากรอบที่เป็นวัสดุโลหะมันจะค่อนข้างเสี่ยงต่อการทำให้เลนส์เนี่ยสามารถแบบกระเทาะบินเสียหายได้ครับผมช่างตัดเลนส์หลายท่านเลยไม่ค่อยอยากจะรับแบบพวกกรอบโลหะที่มันไม่มีน็อตครับผมแต่ในเมื่อกรอบที่ลูกค้าส่งมาเป็นแบบโลหะแบบไม่มีน็อตแบบนี้เราก็สามารถทำให้ได้เต็มที่ครับผมยิ่งกรอบยากๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นงานท้าทายของเราครับเราทำให้ได้อยู่แล้วลูกค้าท่านนี้เนี่ยได้แจ้งกับทางเราว่าโอ้ผมหาหลายร้านมากไปถามหลายร้านมากพี่รับตัดเลนของกรอบตัวนี้ไหมสรุปว่าถามเขาลูกค้าถามมาเกือบ20ร้านลูกค้าบอกไม่รับสักร้านไม่รับสักร้านเลยแล้วมีคนมีเพื่อนของลูกค้าตัดเลนกับทางเซลแล้วก็บอกว่าเฮ้ยลองถามร้านนี้ด้วยดิแต่เป็นร้านออนไลน์นะเขาก็เลยสนใจลองทักมาถามดูพี่รับตัดแว่นกรอบตรงนี้ไหมแล้วก็ส่งรูปมาพอผมเห็นรูปนั้นแล้วโอ้เห็นตัวบังลมนี้คือแบบผมจะตัดได้ยังไงเนี่ยค่อนข้างแบบงานหินมากยากที่สุดละแต่สุดท้ายก็รับครับ ไม่ใช่เพราะว่าอยากได้เงินหรืออะไรนะผมอยากได้ประสบการณ์อยากชอบความท้าทายเพราะว่ามันจะได้ฝึกให้มันยิ่งพัฒนายิ่งขึ้นนั่นแหละครับก็เลยรับตัวนี้มาแล้วก็ยากจริงครับผมลูกค้าก็แบบเซอร์ไพรส์มากว่าแบบเฮ้ยทำไมร้านคุณรับคุณจะทำได้หรือเปล่าปัญหาต่อมาลูกค้าเลยไม่มั่นใจแล้วแต่เท่าที่ลูกค้าแบบดูในรีวิวมาอะไรพวกนี้ลูกค้าก็แบบค่อนข้างแบบให้ความไว้วางใจเราก็โอเคครับก็ส่งแว่นกับแว่นมาครับผมจริงๆมันเป็นกรอบมันเป็นแว่นกันแดดซึ่งแว่นกันแดดตัวเนี้ยถ้าลองสังเกตดูดีๆฮะมันโหตรงบริเวณซอล่องนี้ถือว่ามันแบบบางมากๆนะฮะบางมากไม่เหมาะสำหรับตัดเลนด้วยซ้ำแต่ทางเราตัดให้ได้ตัดแล้วนั่นแหละครับฟิตพอดีไม่แบบก่องแก่งไม่เลื่อนหลุดไม่มีช่องโหว่คือเนื้อเลนเต็มแน่นต้องมาดูค่าสายตาครับค่าสายตาลูกค้าท่านเนี่ยโหค่อนข้างโหดมากสายตาสั้น250ยังไม่โหดใช่ไหมฮะแต่ดูเอียงซะก่อนเอียง525ไม่เคยเจอกันเลยทีเดียวฮะไม่เคยเจอมาก่อนส่วนข้างซ้ายสั้น75แต่เอียง675โอ้โหเอียงค่อนข้างเยอะครับลูกค้าท่านนี้ก็เลยแนะนำไปว่าโอ้ในเมื่อแบบมันเอียงแบบ500 600แบบเนี้ยก็แนะนำเป็นเลนส์ย่อบางไปลูกค้าก็น่ารักครับก็โอเครับเป็นเลนส์ย่อบางเป็นบูบ็อกออโต้อินเด็กซ์ 1.67 ครับผมนะครับทางเราก็เลยใช้การใส่เครื่อง50แล้วก็การฝนมืออีก50และที่ขาดไม่ได้เทคนิคที่ทางเรากล้ารับประกันเลยว่าน่าจะมีแค่ที่เราที่เดียวเนาะก็คือเทคนิคจอแบนลูกค้าลองดูครับเป็นไงฮะจอแบนไหมเอียง600นะครับเอียง600จริงๆมันต้องแบบโอ้หนาเตอะเลยแต่นี่ลูกค้าดูครับนี่คือสายตาเอียง600แต่ดูสิเห็นไหมฮะโอ้โหบางเฉียบเลยเนี่ย
เนี่ยดูเอียง500 600ดูเป็นไงฮะบางเฉียบเลยนะฮะโอ้โหเป็นไงครับไม่เหมือนกับคนเอียง600เลยเพราะอะไรฮะผมจะบอกเทคนิคให้ก็นอกจากการเทคนิคจอแบนแล้วเนี่ยผมก็ใช้เทคนิคการหมุนองศาก็คือในเมื่อกรอบเนี้ยมันมีบังลมก็ใช้บังลมตัวนี้แหละเป็นตัวบังความหนาของเลนส่วนที่ส่วนหนาๆของเลนเนี่ยผมก็จะหลบเอาไว้ในตัวบังลมนี้ทำให้จะดูไม่ค่อยออกว่าแบบลูกค้าท่านเนี่ยเอียงเยอะแล้วบวกกับเทคนิคจอแบนอีกก็โอ้โหไม่เหมือนนะฮะไม่เหมือนคนสายตาสั้นเยอะเลยดูสิฮะเนี่ยนะครับก็ผลงานออกมาก็ค่อนข้างภูมิใจครับผมแต่ก็ยากมากๆนั่นแหละครับโหแต่กรอบรุ่นนี้สวยมากผมชอบสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะครับก็สามารถส่งกรอบที่ตัวเองชอบได้ไม่ว่าจะซื้อมาจากที่อื่นจะถูกจะแพงผมก็รับหมดครับผมทรงแบบแปลกๆอะไรพวกนี้ทางเราก็รับครับผมยิ่งยากผมยิ่งชอบครับเพราะว่ามันยิ่งท้าทายทำให้เราสามารถฝึกฝนประสบการณ์ไปในตัวด้วยเพราะว่าลูกค้าทุกท่านน่ะก็เปรียบเสมือนอาจารย์ของผมทำให้ผมเนี่ยสามารถลงมือปฏิบัติสามารถฝึกฝนให้งานน่ะออกมายิ่งสมบูรณ์ยิ่งขึ้นพัฒนาได้ยิ่งขึ้นครับผมขอบคุณมากครับ